ใช้สูตรแบบเพียวๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เร่งเขียวสูตรง่ายเลยค่ะเพื่อนๆลาดรสเลยจ้าเพื่อนๆค่ะนี่เพื่อนดูเพื่อนมีปัญหาว่าปลูกต้นไม้ไปแล้วมีอาการใบเหลืองอย่างนี้อยู่ไหมคะเพื่อนๆค่ะไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยเหลืองมากแบบนี้แก้ไขยังไงคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรเล่งเขียวเล่งการเจริญเติบโตสุดง่ายแก้อาการพืชใบเหลืองให้กลับมาเขียวจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยสูตรนี้ง่ายจังทำให้ต้นไม้พืชผักของเพื่อนกลับมางามเขียวเร่งการติดดอกออกผลไล่เพี้ยไล่หนอนไล่แมลงแบบง่ายๆปรับค่า pH ในดินทำให้ดินของเพื่อนไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปทำให้พืชของเรากลับมาเขียวนะคะให้ผลผลิตดีจ้าวัสดุอุปกรณ์หลักของเราค่ะเป็นถ่านสีดำๆอย่างนี้เลยค่ะแต่มีคุณค่าอนันต์ต่อพืชผักของเราหรือจะเรียกสูตรนี้ง่ายๆว่าเป็นสูตรดินดำน้ำชุ่มนะคะในถ่านนะคะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ชั้นดีมีโพรงอากาศสูงนะคะทำให้ดินไม่แน่นค่ะแถมยังไม่เสื่อมสลายง่ายก็ถ่านกันเลยนะคะในถ่านนะคะมีแร่ธาตุสารอาหารนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมและกัมมันถันนะคะนี่มดแมลงเยอะมากนะคะแม่ก้อยหอยทากช่วงนี้มาแล้วค่ะฝนตกก็เห็นเลยเพื่อนๆใช้ถ่านเลยนะคะแถมถ่านยังป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีสุดง่ายมาเริ่มกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะจะเป็นถ่านนะคะตำให้เล็กขนาดนี้ได้เช่นกันหรือยิ่งเล็กยิ่งละเอียดนะคะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะขนาด1ลิตรนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะมดแมลงเยอะค่ะแม่ก้อยนี่ใช้ถ่านเลยค่ะเพื่อนจ้ะนี่ยิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะเพื่อนสุดยอดและถ้าสารอาหารนะคะที่พืชต้องการค่ะแม่ก้อยใส่2ช้อนนะคะ1 2ค่ะเพื่อนเพื่อนก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักนะคะเราใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะใช้สำหรับไล่เพี้ยไล่หนอนไล่แมลงนะคะเราใช้ทุก3วันนะคะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นนะคะในช่วงเช้านะจ๊ะและเย็นค่ะเพื่อนๆค่ะและสำหรับเพื่อนๆหลายท่านนะจ๊ะที่เป็นนักปลูกมือใหม่หนูยังไม่ซื้อบัวรดน้ำเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆทำขวดมหัศจรรย์เลยนี่ขวดน้ำนะคะแล้วแม่ก้อยก็เจาะฝาแบบนี้นะคะทานลงไปเลยค่ะนี่เพื่อนท่านไหนนะคะที่ปลูกต้นไม้นะคะไว้ในร่มเนาะนี่ช่วงนี้เด็กวัยรุ่นหลายท่านนะคะปลูกกวักมรกตนะคะหรือปลูกยางอินเดียนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนไม้ที่อยู่ในร่มอะค่ะเพื่อนๆจ๋าใช้สูตรนี้ได้เลยขวดนี้นะจ๊ะจะเป็นสูตรแบบเพียวๆน้ำหลับสูตร2นะคะในขวดนะคะในขวดนี้นะไม่ก้อยใส่สิ่งนี้นะคะผงชูรสนะคะ1ช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะเร่งรากนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยจ้าเป็นสูตร2แบบเข้มข้นสุดง่ายนะคะเหมาะสำหรับนักปลูกมือใหม่ค่ะทำสูตรนี้ได้เลยนะคะหนูปลูกต้นไม้ไม่เยอะค่ะแม่ก้อยขอสูตรง่ายๆในการบำรุงพืชผักจ้าใช้สูตรนี้เลยค่ะเร่งเขียวเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะอันดับต่อไปค่ะเรามาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะต้นไม้ของหนูค่ะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะมีเชื้อราเกิดขึ้นค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นปุ๋ยบำรุงทางดินนี่ถ่านมีความสามารถพิเศษมากมายนะคะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ค่ะเพื่อนๆรวยเลยจ้ามะลิไม่งามมะลิไม่ออกดอกเลยค่ะแม่ก้อยทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าให้สูตรแบบเพียวๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เร่งเขียวสูตรง่ายเลยค่ะเพื่อนๆลาดรสเลยจ้าเพื่อนๆค่ะสูตรดินดำน้ำชุ่มของแท้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆที่ซุกซ่อนอยู่ในดินเร่งการติดดอกออกผลสุดง่ายจ้าหนูชอบไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เป็นแบบเพียวๆเลยจ้ะราดรสลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเพิ่มเลือดธาตุสารอาหารนะคะให้กับต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนะคะเร่งสีสวยก็สูตรถ่านเลยค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะเพิ่งเพาะเมล็ดพันธุ์เพิ่งโรยเมล็ดพันธุ์นะคะต้นกล้าของหนูยังเล็กๆอยู่เลยค่ะแม่ก้อยต้นกล้าหายเมล็ดหายนะคะเพื่อนๆเจอมดนะ
มาขโมยไปนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะที่จะมาขนเมล็ดพันธุ์ผักของเพื่อนนะเห็นไหมก้อยจ่อรู้ไว้แล้วฉีดเลยค่ะเพื่อนเมทาสารอาหารนะคะให้กับเมล็ดพันธุ์ผักนะคะต้นกล้าผักเล็กๆของเราค่ะเพื่อนคะน้าค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เพิ่งโตนะมดแมลงเขาจะชอบมากๆนะคะเพื่อนๆมาฉีดพ่นราดรถไว้เลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่รักกุหลาบของหนูค่ะแม่ก้อยขาไม่เคยออกดอกอีกเลยค่ะเพื่อนๆทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเร่งการติดดอกทำให้ใบกุหลาบนะคะใบเขียวเข้มต้นแข็งแรงกุหลาบสีสวยดอกใหญ่จ้าก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะปลูกเพื่อเป็นอาชีพนะจ๊ะใช้สูตรนี้เลยนะคะน้ำหมักขี้วัวนะคะน้ำหมักขี้วัวสูตรนี้นะคะแม่ก้อยแช่ด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ำหมักขี้วัว1ลิตรค่ะอันดับต่อไปค่ะผงชูรสนะจ๊ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเร่งดอกเร่งผลอย่างดีเกลือนะคะมีโพแทสเซียมนิดๆค่ะเร่งดอกได้เป็นอย่างดีทำให้พืชแข็งแรงนะคะกิ่งก้านไม่หักไม่เปราะง่ายค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นถ่านนะคะครั้งนี้นะคะถ่านเราผสมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะขนาด1ลิตรจ้าอันดับต่อไปค่ะเป็นฮอร์โมนไข่เร่งดอกเร่งผลคั่วเหนียวประสิทธิภาพสูงนะจ๊ะและอันดับต่อไปค่ะนี่แก้ปัญหาใบเหลืองได้ตรงจุดมากๆด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราใช้น้ำหมัก EM ได้เช่นกันนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะจ๊ะช่วงนี้พืชไม่งามเกิดอาการเชื้อราเยอะนะคะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจ๋าขนาด1ลิตรนะคะจะใส่ลงไปเลยค่ะอย่างละครึ่งนะน้ำครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้20ลิตรนะคะใส่นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเล่งเขียวเล่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะแม่ก้อยใช้นะคะ100มล.นะคะอยู่ที่ครึ่งแก้วใบนี้นะคะนี่ต้นไม้ของใครใบเหลืองๆค่ะใช้สูตรนี้เลยจ้ะอย่างละครึ่งค่ะเพื่อนๆเพื่อนใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตนะจ๊ะ1ช้อนนะคะช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนอย่างละครึ่งนะคะสูตรนี้เราจะใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะที่มีวิตามิน B12 สูงค่ะเล่งเขียวสุดง่ายแก้ใบเหลืองค่ะขวดนี้ช่วยเพื่อนๆได้ถังละฝาค่ะเกลือนะคะไม้ผลของใครรสจืดมากค่ะนี่เติมด้วยเกลือเลยค่ะมีโพแทสเซียมนิดๆค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะอย่างละครึ่งค่ะเพื่อนๆโอเคดอกเร่งผลสุดง่ายค่ะฮอร์โมนไข่นะคะเพื่อนๆจ๋าคือไม่ก็จะใช้นะคะถังละ3ช้อนค่ะเพื่อนๆ1 2 3ถังนึงค่ะเพื่อนๆ1 2 3ถามตัวจริงเสียงจริงเรื่องเขียวนะคะด้วยน้ำหมักขี้วัวเลยค่ะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะ1ลิตรค่ะอย่างละครึ่งนะคะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนมาใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ไปรดกุหลาบสีแดงๆของแม่ก้อยด้วยกันเลยค่ะนี่เคล็ดลับกุหลาบงามบ้านแม่ก้อยกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าราดรดลงดินเลยค่ะอย่าลืมนะจ๊ะพรวนดินให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนตัวจริงเสียงจริงเรื่องเขียวนะคะนี่ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนราดรดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะราดรดลงดินเลยนะเร่งเขียวทำให้พืชใบใหญ่นะคะโตเร็วแข็งแรงนะจ๊ะเขียวมากค่ะเพื่อนโหระพาค่ะปลูกมะละกอแล้วมะละกอมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะอยากให้เขาเขียวๆนะคะแข็งแรงอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยจ้าลาดรถเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ไม่ก็จะบอกว่าทางนี้ไม่ได้มีแต่มะละกอนะคะเพื่อนๆดูแก้วกาญจนาไม่ก้อยโอ้อะโกนิม่านะคะเพื่อนๆโอ้ต้นเบลอใบใหญ่มากเพื่อนๆเนี่ยสูตรนี้นี่ทำให้ใบพืชของเรานะใบแข็งแรงใบใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้อยู่กันแน่นๆอย่างนี้ยังงามเลยค่ะเพื่อนใช้เลยต้านรดเลยค่ะเพื่อนดูดินดีสมบูรณ์มากๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ราดรดเลยจ้าราดรดให้ชุ่มเลยนะคะนี่ดูโอ้โหระพาแมลงเยอะนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยไล่แมลงได้ด้วยนะคะสูตรง่ายแก้อาการพืชใบเหลืองนะคะเทคนิคง่ายๆเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้กินพริกนะคะดกๆนะคะใบพืชนะคะกลับมาเขียว
เร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองทำไว้ใช้กันเลยนะคะนี่เพื่อนๆพริกติดผลแล้วค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะจ๊ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมอะไรคะน้องกิ๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะต้นไม้ของใครใบเหลืองแบบนี้ค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้พืชผักกันนะคะบาย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 ขอติ๊กก่อน จุ๊บจุ๊บ